สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง U can Thenicz นะครับสำหรับวิดีโอในประจำสัปดาห์นี้ก็คือโปรแกรม Full Body ระดับ Advanced นะฮะซึ่งก่อนที่คุณจะมาโปรแกรมนี้ได้ควรจะผ่านโปรแกรม Full Body ระดับ Intermediate มาก่อนหรือระดับปานกลางมาก่อนครับจะมาโปรแกรมนี้ได้นะฮะสำหรับท่านที่ต้องการฝึกโปรแกรมนี้นะครับในแนวทางของการลดไขมันนะฮะก็สามารถฝึกแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งได้เซอร์กิตเทรนนิ่งก็คือตัวอย่างฝึกจากท่าที่1ต่อด้วยท่าที่2 3 4นะฮะก็คือฝึกจากท่าแรกแล้วต่อด้วยท่าต่อไปทันทีพยายามพักระหว่างท่าให้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเล่นจนถึงท่าสุดท้ายแล้วจึงพักนับเป็น1รอบนะฮะพักระหว่างรอบนะครับประมาณ 2-3 นาทีนะฮะแล้วจึงวนรอบใหม่พยายามทำให้ได้นะครับ 3-4 รอบนะฮะส่วนท่านที่ต้องการฝึกในรูปแบบของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับให้ฝึกรูปแบบ rep and set นะครับก็คือฝึก1ท่าฝึกให้ได้ 3-4 เซตนะครับผมพักระหว่างเซตนะครับ 1-2 นาทีนะครับพักระหว่างท่า 2-3 นาทีนะครับผมโอเคนะฮะวอร์มกล้ามเนื้อให้เรียบร้อยนะครับวอร์มข้อต่อให้เรียบร้อยนะครับแต่ละท่าฝึกที่จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดคือ6 ถึง 12 ครั้งครับหรือทำเท่าที่เราจะทำได้นะโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปสู่ท่าแรกเลยนั่นก็คือท่ามัสเตอร์นับไปเลยครับผมโอเคแล้วก็สู่ท่าต่อไปของเรานะก็คือท่า strength bar dip ก็คือท่าดิฟที่บาร์ตรงนั่นเองนะครับมาดูกันเป็นยังไงครับไปท่า strength bar dip นะครับก็คือเราจะขึ้นไปบนบาร์ตรงนะฮะหาบาร์ถึงระดับที่เราขึ้นไปได้ครับความกว้างของมือพอประมาณนะประมาณช่วงหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับขึ้นไปครับผมใช้สันมือครับใช้สันมือในการค้ำบาร์นะครับแล้วลงโดยการงอข้อศอกไปข้างหลังครับลงจนบาร์แตกช่วงประมาณล่างแบบนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปครับโอเคไปอีกท่า strength bar dip ครับโอเคครับแล้วต่อไปท่าต่อไปของเรานะก็คือท่า high pull up นะหรือดึงข้อสูงนั่นเองท่าไฮพุลอัพแตกต่างจากดึงข้อปกตินะยังไงนะครับไฮปกติเวลาเราดึงข้อเนี่ยเราจะดึงแค่ให้บาร์นะครับมาตรงที่เลยคางตำแหน่งคางเลยบาร์แค่นี้ใช่ไหมนับหรือลงมาแค่นี้ใช่ไหมแต่ไฮพุลอัพนะฮะเราจะดึงให้บาร์เข้ามาหาตำแหน่งนะที่ใต้อกล่างหรือดึงเข้าหาท้องของเราเลยนะฮะเท่าที่เราจะดึงได้ทีนี้ลักษณะของร่างกายของเราครับเราจะคุมสะบักยังไงคุณสลับเราทำอย่างนี้ครับโดยการกดสลับลงตอนปกติเราจะยืนถูกไหมนะครับให้ยืนมือไปข้างหน้าครับเหวี่ยงไปแล้วนะกดหลังลงขึ้นนี่คือตำแหน่งของการคุณสลับครับตำแหน่งของหลังของเขาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราดึงเราก็คือดึงจากมุมนี้ครับจากมาที่ตำแหน่งนี้เข้ามาหาที่อกล่างของเราหรือดึงเข้ามาหาตำแหน่งท้องของเรานั่นเองครับโอเคเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่าทัก Punch Pull Up นะครับส่วนท่าขอบอกไว้กันว่าเดี๋ยวท่ายากๆทั้งหมดนี้นะผมจะทำวิดีโอสอนแยกต่างหากนะครับนี่ผมจะกล่าวคร่าวๆว่าทำยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งรายละเอียดในวิดีโอสอนที่ทำแยกต่างหากอีกทีนะครับโอเคทัก Punch Push Up นะฮะโอเคสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่า tuck front lever raise นะครับท ครับ front lever raise เป็นหนึ่งในท่าที่ฝึกไปสู่ทักษะของท่า front lever แล้วเป็นท่าที่ใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแหลมนะฮะหรือกล้ามเนื้อปีกได้อย่างดีมากๆเลยอันนี้ request แนะนำนะครับเพราะว่ามันให้ผลเช่นเดียวกับท่า strength arm lat pull down ของสายเวทเทรนนิ่งครับที่อย่างนี้แล้วกดเข้ามาอย่างนี้นะฮะเคลื่อนที่เหมือนกันครับทีนี้ให้จำไว้ว่าท่า tuck front lever raise เราใช้การให้จินตนาการว่าเรางัดบาร์ลงมาหาตัวเราไม่ใช่เหวี่ยงสวิงตัวขึ้นไปฮะลองมาดูใกล้ๆนะครับตำแหน่งของมือนะฮะตำแหน่งของมือจะกว้างประมาณช่วงหัวไหล่หรือกว้างเท่ากันหรือกว้างกว่าเล็กน้อยครับทีนี้เนี่ยหลายคนเวลาทำใช้การเหวี่ยงขึ้นไปซึ่งมันจะเหวี่ยงเนี่ยมันก็คือเหวี่ยงนี้ไม่ใช่ครับเราจะใช้คล้ายๆเหมือนกับว่าเรายกตัวเราขึ้นไปพร้อมกับใช้มืองัดบาร์ลงมาเข้าหาตัวเรานะพยายามรักษาลำตัวให้ตรงตลอดเวลาที่เราทำครับโอเคท่าทัก front lever นะฮะไปครับโอเคสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่า handstand push up against the wall แบบ wide grip คือแบบมือกว้างนั่นเองนะครับโอเคท่า handstand push up against the wall นะฮะหรือหกสูงพิงกำแพงแล้วดันพื้นครับมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบหันหน้าเข้าหากำแพงกับแบบหันหลังเข้าหากำแพงวันนี้ผมจะเสนอแบบหันหลังเข้าหากำแพงครับเพราะว่าแบบหันหลังเข้าหากำแพงเนี่ยเราจะลงแบบตรงๆนะฮะแต่ด้วยความที่เราวางมือแบบมือกว้างเนี่ยมันจะโดนกล้ามเนื้อไหล่หลายส่วนมากกว่าก็คือจะโดนกล้ามเนื้อไหล่โดยรวมมือกว้างระหว่างมือกว้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างจะทำงานร่วมด้วยนะครับผม handstand push up against the wall นะฮะแบบหันหลังขวากำแพงแล้วก็ไวเปลี่ยนแบบมือกว้างครับเป็นยังไงไปดูกันนะฮะทีนี้ครับตำแหน่งของการวางมือเนี่ยเราจะวางกว้างกว่าหัวไหล่ครับแล้วเราจะใช้สันมือนะฮะวางลงพื้นครับเราจะไม่วางติดฝ่ามือเราสันมือวางนะแล้วก็จิกพื้นไว้แบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นมือกว้างเวลาเราลงด้วยการงอแขนออกด้านข้างแบบแนวนี้นะครับผมเวลาวางมือเราจะไม่วางให้ห่างจากกำแพงมากเกินไปเพราะเดี๋ยวหลังเรามันจะแน่นมากเกินไปด้วยนะครับโอเค handstand push up against the wall แบบหันหลังเข้าหากำแพง wide grip วางด้วยมือกว้างเป็นยังไงไปดูกันครับต่อไปของเราก็คือท่า pseudo push up นะครับ pseudo push up ท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ในการฝึกความแข็งแกร่งฝึกกล้ามเนื้อและฝึกทักษะเพื่อจะนำไปสู่ท่า punch เช่นเดียวกันฮะซึ่งท่า pseudo push up ท่านี้จะพิเศษตรงที่ว่าเป็นท่าวิดพื้นที่มันจะได้กล้ามเนื้อไปเสร็จด้วยนะครับโอเคลักษณะของการทำท่า pseudo push up เป็นยังไงเอามาดูกันนะฮะทีนี้การวางมือครับ pseudo จะวางมือตำแหน่งวางมือต่างกับของท่าอื่นก็คือตำแหน่งวางมือจะตรงกับช่วงเอวของเราหรือช่วงกลางตัวของเราครับตำแหน่งของฝ่ามือเนี่ยเราจะหันออกข้างแบบนี้หรือหันไปด้านหลังแบบนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันครับถ้าท่านทำแบบนี้แล้วมีอาการเจ็บข้อมือก็หันมาแบบนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วเจ็บข้อมือก็หันมาแบบนี้นะผมชิ้นน้ำหนักลงที่สันมือเช่นเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งท่าให้ดูนะฮะครับเราอาจจะเซตตัวเราจากการที่เรานอนลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับตำแหน่งของมือจะอยู่ที่ช่วงกลางตัวนะผมหันฝ่ามือด้านข้างครับตัวอยู่ตรงนะฮะจิกสะบักนะครับเลื่อนเข้าไปและนี่ก็คือท่าซูโดพุชอัพครับสำหรับต่อไปก็คือท่าเล่นขาของเราแล้วนะก็คือท่าแรกของเราครับท่าAlternate Piston Squat หรือการsquat แบบ Piston Squat แบบสลับขาทีละข้างนั่นเองซึ่งโปรแกรมฝึก Piston Squat ผมโพสต์อยู่แล้วนะครับลองไปดูในโปรแกรมฝึกขานะครับมีอยู่นะฮะโอเคนะฮะเมื่อท่านไปดูมาแล้วไปฝึกมาแล้วมาเริ่มทำตามกับผมได้เลยครับท่า Piston Squat Alternate ครับไป สำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่าโททูบาร์นะฮะท่าโททูบาร์ก็คือท่าสลับเล่นหน้าท้องครับท่าสลับก็คือเราจะโหนนะฮะทีนี้ตำแหน่งของมือเนี่ยตำแหน่งของมือจะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยหรือประมาณพอๆกันนะครับแล้วให้ขาเราอยู่ตรงค่อยๆยกขาแตะขึ้นไปนะจนขาเราปลายเท้าเราแตะบาร์นะครับแล้วก็ลงมาช้าๆพยายามอย่าเหวี่ยงพยายามอย่าโยกหรือพยายามใช้เขาเรียกอะไรแรงเหวี่ยงเตะขึ้นไปนะครับพยายามที่จะยกขาของเราเนี่ยใช้กำลังของหน้าท้องของเราเนี่ยยกตัวเรายกขาเราขึ้นไปเพื่อที่จะแตะบาร์จริงๆไม่ใช่การโยกขึ้นไปนะครับโอเคถ้าโชว์ชูบาร์เป็นยังไงไปดูครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับโปรแกรม Full Body ระดับ Advanced นะครับผมโอเคถ้ามีข้อแนะนำข้อติชมอะไรก็ตามนะสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะอยากจะให้ทำวิดีโอไหนเป็นพิเศษเสนอแนะเข้ามาได้นะครับถ้าหลายๆท่าเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอฝึกสอนแยกต่างหากครับก็อย่างเช่นท่า Muscle Up นะอย่างเช่นท่า Tuck Punch อย่างเช่นท่า Tuck Front Lever นะครับซึ่งอันนี้ผมจะทำวิดีโอสอนแยกต่างหากไปครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะครับช่อง U can Thenicz นะครับกดปุ่มตะค้างไว้ด้วยนะฮะเมื่อมีวิดีโออัพใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีอยู่เสมอมานะครับอย่าลืมนะก่อนจากกันไปครับทานอย่างพอดีนะฮะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำมีสุขภาพที่ดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในสัปดาห์หน้านะครับกับช่องเราช่อง U can Thenicz ครับโอเคไปครับสวัสดีครับดีๆนะกลับดีๆนะอุ้ยได้ขึ้นไปอีกได้พี่ตั้มนั่นแหละนี่ทำได้นี่ว่ะกดปลาเข้าหาขาเป๊ะได้